ได้กล่าวถึงกำเนิดของกษัตริย์โดยไม่ยอมรับเลยว่ากษัตริย์นั้นมีบุญมากกว่าผู้อื่นแต่อย่างใดประวัติศาสตร์ไทยที่เราท่านเล่าเรียนและรับฟังกันมามิได้สะท้อนความเป็นจริงแห่งการดำรงชีพของคนไทยและความเป็นจริงของเหตุการณ์ในแผ่นดินอย่างตรงไปตรงมาเนื้อหาส่วนใหญ่กลับเป็นเรื่องบิดเบือนและปิดหูปิดตาไม่ให้ผู้คนรู้ความจริงประวัติศาสตร์ไทยกลายเป็นตำนานของการสืบสันตติวงศ์เป็นการยกย่องกษัตริย์ให้ผิดมนุษย์ธรรมดาทำให้ผู้คนหลงเชื่อว่ากษัตริย์คือเทพเจ้าอยู่เหนือคำตำหนิใดๆของมนุษย์เมื่อกล่าวถึงกษัตริย์จะมีแต่ส่วนดีงามและการยกย่องสรรเสริญเท่านั้นทั้งที่กิจวัตรของกษัตริย์และราชนิกูลทั้งหลายก็เช่นเดียวกับคนสามัญที่ประกอบคละกันไปด้วยส่วนที่ดีงามควรแก่การสรรเสริญกับส่วนที่เลวร้ายควรแก่การตำหนิวิจารณ์ฉะนั้นการที่มีแต่คำสรรเสริญถ่ายเดียวและห้ามเอ่ยถึงส่วนที่เสียแม้แต่น้อยก็เพื่อการปรับปรุงสร้างสรรค์จึงเป็นหนทางแห่งการเสื่อมมากกว่าเป็นเรื่องดีโดยเฉพาะในยุคปัจจุบันที่การศึกษาความรับรู้ของมนุษย์ได้ก้าวหน้าไปมากอีกทั้งสังคมก็มีสิทธิเสรีภาพข้อยึดปฏิบัติที่เคยใช้บังคับประชาชนเกี่ยวกับกษัตริย์จึงเป็นเรื่องล้าหลังอย่างยิ่งเพราะการศึกษาค้นคว้าทำให้เราทราบข้อที่จริงทางประวัติศาสตร์ว่าใครถูกผิดใครดีชั่วอีกประการหนึ่งปุถุชนวิสัยมีความอยากรู้อยากเห็นยิ่งบิดเบือนมากเสียงซุบซิบก็จะหนาหูขึ้นดังเช่นในยุคปัจจุบันที่ผู้คนวงการต่างๆนำเรื่องในรั้วในวังมาเล่าลืออย่างกว้างขวางและเป็นหน้าที่ของนักประวัติศาสตร์ที่จะได้เปิดให้เห็นโฉมหน้าอันแท้จริงของเจ้าศักดินาประเทศไทยให้ประจักษ์ชัดต่อประชาชนไทยยกตัวอย่างการสมคบกันวางแผนปล้นราชบัลลังก์และสั่งปลงพระชนสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชองค์พระมหากษัตริย์ผู้ทรงกอบกู้เอกราชของชาติไทยจากพม่าพระเจ้าตากสินมหาราชกษัตริย์ผู้กอบกู้บ้านเมืองหลังกรุงศรีอยุธยาเสียแก่พม่าในปีพ.ศ. 2310พระเจ้าตากสินได้รวบรวมผู้คนและนักรบต่อสู้ขับไล่พม่าอย่างเด็ดเดี่ยวจนกอบกู้บ้านเมืองได้สำเร็จจากนั้นก็ใช้เวลาอีก15ปีกลัมศึกสงครามรวบรวมหัวเมืองต่างๆที่กระจัดกระจายขณะเดียวก็ต้องทำศึกใหญ่กับพม่าหลายครั้งจนสร้างความเป็นปึกแผ่นแก่บ้านเมืองพร้อมกับทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาอย่างขนานใหญ่พระองค์เป็นพุทธบริษัทที่ดีเมื่อว่างเว้นจากราชการแผ่นดินพระองค์จะไปทรงศีลบำเพ็ญพระกรรมฐานที่วัดบางยี่เรือเป็นนิดต่อมาในปีพ.ศ. 2323ทางเมืองเขมรเกิดกบฏขึ้นโดยการยุยงแทรกแซงของยวนฝ่ายองค์เชียงสือเป็นการหากำลังและเสบียงขององค์เชียงสือเพื่อทำสงครามแย่งชิงความเป็นใหญ่กับยวนฝ่ายราชวงศ์ใต้เชิงขณะเดียวกันในกรุงธนบุรีเององค์เชียงชุนหรือพญาราชาเศรษฐีซึ่งเข้ามาสวามิภักดิ์ต่อพระเจ้าตากได้ก่อขบฏขึ้นในเดือนอ้ายพ.ศ. 2324หลังจากทำการปราบปรามกบฏสำเร็จในเดือนยี่หรือเดือนสองพระเจ้าตากได้พิจารณาเหตุการณ์ต่างๆและทรงตัดสินพระทัยให้กองทัพไทยยกไปตีเมืองเขมรและไปรับมือยวนให้เด็ดขาดลงไปจึงทรงแต่งตั้งสมเด็จเจ้าฟ้ากรมขุนอินทรพิทักษ์พระมหาอุปราชองค์รัชทายาทเป็นแม่ทัพใหญ่พระดาจักรีด้วงเจ
จ้าพญานครสวรรค์เจ้าพญาสาสีบุญมาน้องชายเจ้าพญาจักรีเป็นแม่ทัพรองลงมาในครั้งนั้นแม่ทัพใหญ่พยายามลุกหน้าไปตามพระราชองค์การแต่ติดขัดที่แม่ทัพรองบางนายพยายามยับยั้งเพื่อคอยฟังเหตุการณ์ทางกรุงธนบุรีส่วนทางยวนซึ่งไม่ต้องการเผชิญศึกสองด้านทั้งไทยและยวนราชวงศ์เละได้แต่งทูตมาเจรจารับกับแม่ทัพรองฝ่ายไทยทางแม่ทัพรองตกลงจะช่วยเหลือองค์เชียงสือในอนาคตหากงานที่เตรียมไว้สำเร็จทางยวนได้ทำสัญญาด้วยการล้อมกองทัพมหาอุปราชองค์รัชทายาทอย่างหนาแน่นเปิดโอกาสให้แม่ทัพรองฝ่ายไทยยกกำลังกลับกรุงธนบุรีเหตุการณ์ในกรุงธนบุรีเกิดมีผู้ยุยงชาวกรุงเก่าให้เกิดความเข้าใจผิดในพระเจ้าตากและชักชวนกบฏย่อยๆขึ้นจากนั้นก็ยกพลมาล้อมยิงพระนครขณะเดียวกันภายในกรุงธนบุรีเองก็มีคนก่อจลาจลขึ้นรับกับกบฏพระเจ้าตากทรงบัญชาการรบจนถึงรุ่งเช้าจึงทราบว่าพวกกบฏเป็นคนไทยด้วยกันทั้งสิ้นก็สลดสังเวชใจเพราะพระไทยทรงตั้งอยู่ในธรรมปฏิบัติมุ่งโพธิญาณเป็นสำคัญและทรงเห็นว่าหากการเปลี่ยนแปลงอำนาจนั้นไม่ก่อความเดือดร้อนแก่ชาวไทยพระองค์จะทรงหลีกทางให้พวกกบฏจึงทูลให้ออกบวชพระองค์จะทรงหลีกทางให้พวกกบฏจึงทูลให้ออกบวชสะเดาะเคราะห์สัก3เดือนแล้วค่อยกลับสู่ราชบัลลังก์ขณะนั้นพระยาสันคบุรีพระยาลามัญญวงศ์ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ที่ยังอยู่ในกรุงและมีความภักดีต่อพระเจ้าตากเห็นเป็นการขับขันจำต้องผ่อนคลายไปตามสถานการณ์หลังจากบวชได้12วันพระยาสุริยะอภัยหลานเจ้าพระยาจักรียกทัพมาโดยไม่ได้รับพระบรมราชานุญาตเกิดการรบพุ่งกับกำลังของกรุงธนบุรีและได้รับชัยชนะจากนั้นอีก3วันคือวันที่6เมษายนเจ้าพระยาจักรีด้วงซึ่งเลี่ยงทัพจากสงครามเขมรมาถึงกรุงธนบุรีได้มีการสอบถามความเห็นกันข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ที่ยังจงรักภักดีและเชื่อในปรีชาสามารถของพระเจ้าตากต่างยืนยันให้อัญเชิญพระองค์มาครองราชต่อไปแต่ข้าราชการเหล่านี้กลับถูกคุมตัวไปประหารชีวิตเช่นเจ้าพระยานครราชสีมาบุญคงต้นตระกูลกาญจนาคมเจ้าพระยาสวรรค์ต้นตระกูลแห่งสภาพระยาพิชัยดาบหักต้นตระกูลพิชัยกุลและวิชัยขัตถะพระยารามันวงต้นตระกูลศรีเพ็ญเป็นต้นจำนวนกว่า50รายพระเจ้าตากก็ถูกปลงพระชนทั้งที่ทรงเทศพระภิกษุในวันนั่นเองณพระวิหารที่ประทับในวัดแจ้งและอัญเชิญพระศพไปฝังที่วัดอินทารามบางยี่เรือใกล้ตลาดภูคลองบางหลวงส่วนราชวงศ์ที่เป็นชายและเจริญวัยทั้งหมดถูกจับปรุงพระชนหมดนอกนั้นให้ถอดพระยศแม้กระทั่งสมเด็จพระราชินีและสมเด็จพระนานางเป็นการถอดอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนเมื่อข่าวนี้ทราบไปถึงเจ้าพระยาอินทวงศาอัครมหาเสนาบดีฝ่ายกลาโหมซึ่งตั้งบัญชาการทัพอยู่ที่ปากพระใกล้เมืองถลางก็ได้ฆ่าตัวตายตามเสด็จเพราะไม่ยอมเป็นข้าคนอื่นเมื่อข่าวการปลงพระชนพระเจ้าตากแพร่ออกไปเมืองตะนาวศรีและเมืองมะลิดอันเป็นเมืองสำคัญทางตะวันตกก็ตกไปเป็นของพม่าในปีนั้นเองและเนื่องจากพันธสัญญา
ที่ว่าไว้กับยวนอย่างลับๆไทยจึงต้องช่วยยวนฝ่ายองค์เชียงสือลบกับยวนฝ่ายราชวงศ์เละถึง2ครั้งรวมทั้งการช่วยอาวุธยุทธภัณฑ์อีกนับไม่ถ้วนพอครั้นยวนฝ่ายองค์เชียงสือมีกำลังกล้าแข็งขึ้นไทยกลับต้องเสียเมืองพุทธไทยมากและผลประโยชน์อีกมากมายแก่ยวนด้วยความเหิมเกริมทยานอยากได้อำนาจสูงสุดพระยาจักรีจึงเป็นกบฏทรยศต่อพระเจ้าตากกษัตริย์ผู้กู้ชาติไทยกระทำการเข่นฆ่าล้างโคตรอย่างโหดเหี้ยมอำมหิตที่สุดซ้ำยังเสริมแต่งใส่ร้ายพระเจ้าตากว่าวิปลาสบ้างกระทำการมิบังควรแก่สงฆ์บ้างวิกลจริตในการบริหารราชการบ้างจากนั้นก็ตั้งตนเป็นกษัตริย์องค์ใหม่และเริ่มสร้างพระราชวังใหม่ที่ฟากตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยาอันเป็นจุดเริ่มต้นของการสถาปนาราชวงศ์ใหม่คือราชวงศ์จักรีและด้วยความโหดร้ายบนเลือดเนื้อและชีวิตของกษัตริย์ในเพศบรรพชิตตามบันทึกหลักฐานทางประวัติศาสตร์ชี้ว่าพระเจ้าตากสินถูกพระพุทธยอดฟ้าสั่งให้สำเร็จโทษเพื่อปราบดาภิเษกราชวงศ์ใหม่และมีการกำจัดเสี้ยนหนามตามมาอีกหลายระลอกกรณีของพระเจ้าตากสินมหาราชนับว่าประหลาดไปจากกรณีอื่นคือการช่วงชิงอำนาจทางการเมืองนั้นไม่ได้เกิดขึ้นในขณะที่พระเจ้าแผ่นดินองค์ก่อนสวรรคตลงแล้วเกิดปัญหาการสืบราชสมบัติและการถูกประหารชีวิตนั้นกรณีอื่นมีการจับศึกจากสมณเพศก่อนแต่ในกรณีพระเจ้าตากนั้นอาจเป็นไปได้ว่าจะถูกสั่งสำเร็จโทษประหารชีวิตด้วยการตัดพระเศียรขณะดำรงสมณเพศอยู่ก็ได้ตามตำราประวัติศาสตร์ที่ชำระขึ้นในหลังรัชสมัยของพระองค์นั้นพระเจ้าตากสินถูกกล่าวหาว่าขณะออกบวชได้มีพระสัญญาคือสติวิปลาสฟั่นเฟืองถึงขั้นสั่งให้พระภิกษุสงฆ์กราบไหว้โดยอ้างว่าพระองค์ได้บรรลุโสดาบันหากพระสงฆ์ไม่ยอมกราบไหว้ก็ให้ลงโทษด้วยการเคี่ยนตีซึ่งเรื่องนี้นับเป็นข้อกล่าวหาที่ร้ายแรงมากในสมัยนั้นและเป็นการอธิบายความชอบธรรมในการสำเร็จโทษพระองค์และอธิบายความชอบธรรมทางการเมืองให้กับพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกปราบดาภิเษกขึ้นเป็นกษัตริย์และสถาปนาราชวงศ์ใหม่คือราชวงศ์จักรีศาสดาจารย์ด็อกเตอร์นิธิเอียวศรีวงศ์กล่าวถึงวาระสุดท้ายของพระเจ้าตากสินมหาราชไว้ในหนังสือการเมืองไทยสมัยพระเจ้ากรุงธนบุรีโดยได้เขียนไว้ว่าพระพุทธยอดฟ้าจึงมีรับสั่งให้เอาไปประหารชีวิตสำเร็จโทษเสียพิจารณากับผู้คุมก็ลากเอาตัวขึ้นแคร่หามไปกับทั้งสังคริกพันธนาการคือเครื่องจองจำโซ่ตรวนเพชฌฆาตคุมตัวแล้วก็ลากไปทั้งเครื่องจองจำโซ่ตรวน
พระเจ้าตากสินจึงว่าแก่ผู้คุมเพชฌฆาตว่าพระเจ้าตากพูดกับเพชฌฆาตพูดกับผู้คุมว่าตัวเราก็สิ้นบุญจะถึงที่ตายแล้วช่วยพาเราแวะไปหาท่านผู้สำเร็จราชการจะขอเจรจาด้วยสัก2-3 คำ